nice life nice day แค่เพียงมีรถที่คู่ใจสนับสนุนโดยสยามยนต์สุพรรณบุรีร้านมอเตอร์คลาสสิกช็อปวางจะได้เลย Yes we are right เว็บไซต์ thaiscooter.com กับคนทางที่มีคำว่าเราคีเปอร์บายกังหันทองผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนก็เราพอเราเริ่มมาย้ายกลับมาที่ปีแรกของการย้ายก็คือเราย้ายจากดินแดงอยู่ร้านดินแดงประมาณ5ปี 4-5 ปีมาซื้อบ้านที่นี่ก็เลยต้องย้ายร้านเนี่ยก็คือที่โกที่โลเดียวไม่ชอบทำงานไกลบ้านอยากมีบ้านด้วยใฝ่ฝันอยู่แล้วอยากมีบ้านของตัวเองก็เลยมาซื้อบ้านช่วงนั้นผ่านเรื่องของโดนโกงมาญาติพี่น้องโดนโกงทั้งวันดราม่าปล่อยก็มาเปิดร้านที่บ้านบัวทองก่อนไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ตรงนี้นะรู้ตอนนั้นมีห้องเดียวอ่ะมีห้องเดียวเป็นซอกตึกเล็กๆไม่ขายคนไทยไม่ขายในเว็บไหนเลยก็เห็นเบย์อย่างเดียวข้างบ้านมาถามแบบขายได้ไหมก็เห็นทำกับข้าวอะไรมาให้คิดว่าขายไม่ได้ที่ไหนได้ในแก๊งนี้เที่ยวทุกคืนอาทิตย์นึงเป็นแสนก็ขายอีเบย์อย่างเดียวเลยแล้วก็ตอนนั้นอาจจะด้วยความเป็นตัวของตัวเองสูงอายุไม่เยอะก็มีความคิดแบบเข้าข้างตัวเองเยอะมากกว่าที่เหตุผลใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลก็เลยแบบมีคนไม่ชอบเยอะทั้งพ่อค้าด้วยกันทั้งอะไรแบบไม่ชอบด้วยความที่อย่างเดียวเลยคือที่ไม่ชอบคือเราค่อนข้างที่จะไม่เอาใครครบยากนะนี่หมายความว่าด้วยการสื่อสารด้วยควรนะด้วยการสื่อสารเขาไม่เข้ามาคุยกับเราก็ไม่คุยแต่คนไหนที่ได้คุยกันแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเราเป็นนิสัยยังไงก็คือตรงนั้นทำให้เราห่างไม่อยากที่จะกับใครเลยก็เลยขายอยู่คนเดียวแล้วก็ทำงานอยู่ที่ร้าน1ปีเต็มๆที่อยู่ที่บ้านบัวทองระหว่างนั้นมีความรู้สึกว่าอยากขยายกิจการไม่อยากอยู่แค่ห้องมันต้องโตอ่ะคือเป็นคนทะเยอทะยานชอบที่จะมีอะไรที่มันโตขึ้นเรื่อยๆเห็นภาพชัดก็เลยเนี่ยวิ่งมาแล้วเป็นตึกแถวเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยตอนนั้นมันเป็นตึกขึ้นสร้างใหม่ก็เลยมองดูว่า3ห้องน่าจะโอเคเช่า3ห้องเลยคิดใหญ่มากเลยนะจากห้องนึงกลายเป็น3ห้อง3ห้องแล้วก็ตอนแรกจะเอา4 5ห้อง4ชั้นแล้วจะเอา4 5ห้องด้วยไม่ไหวก็เลยเอาแค่3แต่ก่อนหน้านั้นมีโครงการอยากจะซื้อที่แล้วก็ทำโชว์รูมใหญ่ๆเป็น 2-3 ไร่เลยทั้งแต่มันด้วยกำลังไม่พอก็เลยอ่ะมาหยุดที่ตรงเนี้ยเข้ามาแล้วก็เริ่มย้ายของเข้ามาตอนนั้นของมีเยอะแล้วแล้วก็เริ่มกลับมาขายไทยซูเตอร์เข้ามาลงของขายในเว็บไซต์ thaisooter.com ก็ลงขายแล้วคนก็เริ่มกลับมาซื้อด้วยความที่เราไม่ใช่โนเนมอยู่แล้วไงมอเตอร์คลาสสิกช็อปมีชื่อแล้วพอลงไปเนี่ยคนก็ตามซื้อแล้วของเด็ดๆก็มีเยอะแล้วก็เนี่ยเวลาเราลงขายเนี่ยก็ย้ำกับตัวเองอยู่เสมอรุ่นต้องชัดเจนแท้ไม่แท้ต้องบอกให้ชัดเจนเบอร์โทรติดต่อรายละเอียดในการก็เลยจะมีสโลแกนของร้านตั้งมาตั้งแต่สมัยยินแดงแล้วตั้งเองด้วยคิดเองด้วยซื่อสัตย์จริงใจไม่สุภาพอันนี้สโลแกนหลักเลยซื่อสัตย์จริงใจไม่สุภาพเมื่อคำว่าซื่อสัตย์เนี่ยเน้นเลยว่าคือมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยซื่อสัตย์จริงๆไม่ดีไม่พอใจคืนเงินไม่ชอบไม่ต้องซื้อจริงใจนี่คือแบบพูดตรงๆเลยถ้าพูดตรงๆออกไปแล้วคุณไม่ซื้อถือว่าเราได้บอกแล้วถ้าคุณซื้อคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณสบายใจแน่นอนไม่สุภาพนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าแบบก้าวร้าวแต่ไม่สุภาพคือคุณดีมาเราดีตอบคุณร้ายมาเราพร้อมที่จะร้ายตอบกลับไป2เท่าประมาณนั้นนี่คือคำว่าความหมายของคำว่าไม่สุภาพซึ่งผมมีเขียนไว้ในบล็อกมอเตอร์คลาสสิกช็อปบล็อกอยู่แล้วคือจะมีเขียนไว้นานมากแล้วเขียนถึงความหมายและถึงที่มาของการตั้งชื่อของสโลแกนเรื่องราวต่างๆเนี่ยเซิร์ช Google เนี่ยมอเตอร์คลาสสิกช็อปเจอเยอะแยะเมื่อก่อนเนี่ยคนมีคนชอบเขียนบล็อกจะไม่เคยมาเขียนแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นไม่ค่อยได้เขียนบล็อกมาเขียนระบายอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะบางทีรำคาญไม่ได้ระบายเดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดผมว่าไอ้สิ่งที่เราเขียนออกไปเนี่ยเพื่อตัวเองก็ส่วนหนึ่งเพื่อเตือนตัวเองก็ส่วนหนึ่งเตือนคนของเราเองก็ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าคนที่อ่านอยู่ติดตามเราอยู่ถ้าคุณต่อยอดได้คุณเชื่อได้คุณจะไม่เสียเวลาแบบที่ผมเป็นเพราะพวกเราเนี่ยเราเรียนรู้การเดินมันเดินผิดเดินถูกจับผิดจับถูกอะไรมันก็เยอะเราก็เลยเอาประสบการณ์ตรงนั้นที่เราผิดมากอดคอกันช้ำใจกอดคอกันเสียใจร้องไห้กันมากมายมาย่นระยะให้พวกคุณแล้วกันอยู่ที่มุมมองอ่ะถ้ามองแล้วไปคิดมองแล้วไปต่อยอดมันจะเป็นอะไรที่
ได้สาระมากๆแต่ถ้ามองดูแล้วว่าเอ้ยไอ้นี่แม่งเพอร์เจอร์ว่ะระบายอีกแล้วว่ะมันก็นั่นแหละอยู่ที่เรื่องที่เขียนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้มันไม่ใช่อารมณ์ที่เราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเรามาโพสต์ไม่ใช่แต่มันมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันควรจะต้องแบ่งปันให้คนอื่นได้รู้บ้างแล้วเขารู้แล้วเนี่ยเขาน่าจะได้ไม่เสียเปรียบไม่โดนหลอกหรืออะไรจนถึงมันกลายเป็นที่มาว่าทำไมรายการเจแปนไมเวถึงบอกจนแบบพ่อค้าสะเทือนอ่ะก็ที่กล้าบอกก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเวลาเราความรู้สึกของเราเวลาโดนหลอกเนี่ยมันเจ็บมันโมโหขนาดไหนผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมบอกไปซะแล้วไปแข่งกันที่ความสามารถไปแข่งกันที่บริการไปแข่งกันที่ของอย่ามาแข่งด้วยการที่เป็นลูกล่อลูกหลอกโกงเออไม่เอารู้เท่าเทียมกันแล้วให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินว่าอยากซื้อใครนี่คือสิ่งที่ผมต้องการแล้วเราก็เปิดแบบบางอย่างที่ผมเปิดในรายการความรู้ต่างๆที่บอกไปในรายการเจแปนไบเวย์เนี่ยตัวผมเองเสียความรู้ที่อุตส่าห์โหใช้ระยะเวลาเป็น10ปีแต่ความเชื่อใจมันจะกลับมาสิ่งที่ได้คือความเชื่อใจที่ทุกคนมีกลับมาให้เรารวมไปถึงพ่อค้าหลายๆคนเริ่มเข้าใจว่ามันมาถึงยุคของโซเชียลมีเดียยุคโซเชียลมีเดียที่ต้องมาแข่งขันกันด้วยความสามารถแล้วว่าความจริงใจแล้วก็การบริสุทธิ์ใจในการขายซื้อสัตว์มันไม่ขายแบบอาเจกอาแปะสมัยก่อนแล้วอ่ะใช่อาแปะที่อยากขายก็ขายใช้ได้ใส่ได้สมมุติผมจะซื้อ495มันหยิบอะไรวะ80มาบอกใส่ได้ลืมแปะนิดหน่อยเองมันไม่ใช่แล้วตรงไหนรุ่นไหนบอกรุ่นเลยแท้แล้วหรือไม่แท้ไม่แท้ยังไงเหมือนลูกค้าซื้อของผมไปผมถามรุ่นไหนผมยิงไปใส่ผิดรุ่นไปแตกแม่งเลยจริงก็มีหลายครั้งที่เพื่อนเองเพื่อนผมต้องเองหรือตัวผมเองหรือใครต่อใครที่ลงขายของแล้วไม่ชัดเจนอ่ะหรือว่าบางทีมันสอให้เกิดมันไม่ได้เกิดจากว่าผมอยากจะไปดิสเครดิตใครนะแต่ที่เราบอกไปเนี่ยเราต้องการให้คุณเนี่ยเครดิตดีขึ้นเพราะคุณไม่พลาดพอคุณส่งไปแล้วแล้วเกิดว่ามันคนที่เขารู้เนี่ยเขารับไปแล้วมันไม่ใช่คนที่เสียคือคุณไม่ใช่ผมแต่ถ้าผมบอกไปเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ากูเองเสียหน้านิดนึงแต่คุณจะไม่เสียเครดิตคุณจะไม่เสียชื่อคุณจะไม่เสียรายได้ผมว่ามันคุ้มกว่าคือไม่ใช่มานั่งโกรธผมว่าเฮ้ยแม่งมาบอกกูทำไมวะเฮ้ยคนอื่นเขาก็ไม่เชื่อกูไม่เลยเขากลับจะมั่นใจแล้วว่าไอ้ของที่ขายเนี่ยดีไม่ดียังไงเขาจะซื้อคุณต่อเพราะคุณไม่ได้หลอกเขาคุณไม่ได้ส่งผิดไปนั่นคือแค่นิดเดียวคุณอาจจะไม่รู้สึกว่าแม่งนิดนึงแต่ถ้าคุณกลับมาคิดอีกทีนึงคุณจะรู้ว่าเฮ้ยเราหวังดีเราไม่อยากให้คุณโดนด่าแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมเป็นก็คือร้อยคนมากที่ผมเข้าไปบอกแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มในเจแปนไบเวย์ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยผมจะบอกเลยเพราะมันอยู่ในกลุ่มเราดูแลอยู่เราเป็นแอดมินอยู่เราไม่อยากให้ใครโดนหลอกเราบอกหมดบอกไปแล้วผลมันจะออกมายังไงคนจะมองเราแบบไหนผมไม่สนใจแค่ว่าไอ้สิ่งที่เราบอกไปคือเรื่องจริงเพราะเราผ่านมาแล้วเราไม่ได้มโนเองว่าเราไม่ได้มานั่งคิดว่าไอ้ชิ้นนี้คือเรากำหนดเองว่ามันแท้ชิ้นนี้กำหนดเองว่ามันเทียมเปล่ามันมีข้อมูลมาจากประสบการณ์ข้อมูลจากการซื้ออะไรหลายๆที่ข้อมูลจากการจับทั้งแท้และเทียมมารวมกันแล้วมันวัดกันแล้วมันถึงได้ผ่านขั้นตอนการคิดว่าสุดท้ายแล้วบอกไปเถอะว่าแท้บอกไปเถอะว่าเทียมไม่ใช่คุณขายไม่ได้เพราะมันจะมีกลุ่มลูกค้าที่เขาก็รับได้กับของเทียมราคาไม่แพงซื้อไม่อย่าไปกลัวว่าพอคุณบอกว่าเป็นแท้ไปก่อนเพื่อที่จะให้ขายได้แล้วถึงเวลาเขารับไปแล้วเนี่ยคุณภาพมันไม่ใช่คุณขายของไม่ได้ต่อแน่แต่ถ้าคุณบอกไปเลยว่าไม่แท้ราคานี้แท้หูแพงรับได้ไหนคุณซื้อดิผมเองเหมือนกันเวลาคนลงขายถ้ามันแท้ผมซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อเพราะมันคุ้มกับคุณภาพก็ซื้อถ้ามันเทียมเอ้ยโหถ้าเทียมซื้อในราคาเทียมรับได้ถ้าเทียมซื้อในราคาแท้แล้วมารู้ตอนหลังไม่อยากจะมองหน้าคนขายนี่ผมเชื่อว่าทุกคนคงหวังหน้าดูเลยว่าการที่เราสองคนมาเจอกันแล้วมันก็มีเรื่องไร้สาระและฮาฮาผิดหวังวะไม่ผิดหรอกนะไม่ผิดหรอกฟังดูจริงๆแล้วก็คือมันเหมือนเล่าประสบการณ์สิ่งที่ผมก็เชื่อมั่นว่าเรากว่าจะมาถึงจุดเนี้ยบางทีเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะเราอาจจะไม่ได้เน้นว่าเอ้ยตรงนี้นะตรงนี้คุณตั้งใจฟังคุณตั้งใจฟังมันจะอยู่ในนั้นอ่ะลองเอาไปมองแล้วแยกแยะดูว่าอันนี้สาระอันนี้ไม่มีสาระแล้วเอามาใช้นั่นแหละแล้วเอามาใช้ดูในหนึ่งทรายที่ตักออกมามันอาจจะมีเศษทองอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้จริงเศษเล็กๆของก้อนเกลือ เอาละก็นะประมาณนั้นอันนี้ก็คือกลับมาแล้วบู๊ย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็เริ่มหลายๆคนยังสงสัยว่าคือต้องมาบอกว่าคนที่เข้ามาแอดเฟสตั้มมอเตอร์คลาสสิกช็อปเนี่ยหนึ่งเขาจะคิดว่าตั้มเนี่ยมีเงินอยู่แล้วรวยมาก่อนสองต่อยอดจากพ่อแม่
อะไรเนี่ยของที่บ้านผมรู้อ่ะคุณรู้ไงคนอื่นไม่รู้ผมรู้ทุลีฮะทุลีครับมาจากทุลีกราบทุลีดินทุลีก็คือเรามาจากก้อนกวดจริงๆถึงที่บอกว่าตอนเนี้ยมันเป็นเสียงเล็กๆแต่ก้อนกวดที่จะบอกถึงทุกคนให้ฟังถ้ารวยแล้วไม่มาหยิบให้มือเปื้อนหรอกครับไม่มาแบบรู้ไหมว่าเวลาหาอะไรมันฝุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะแยะมากมายนะคุณแค่มีตังค์แล้วซื้อได้พวกเรานี่แบบอยากให้เห็นคุณเหมือนที่คุณเห็นผมไปเรื่อยอะไรผมใส่หน้ากากปิดจมูกเพื่อนผมที่เสียไปเอกก็ปอดติดเชื้อผมว่าน่าจะมีส่วนเลยเวลาไปเรื่อยอะไรเนี่ยคุณแค่มีตังค์แล้วซื้อได้ทุกวันนี้คุณสบายแล้วคุณนั่งหน้าจอคุณกดซื้อได้ซื้อได้แล้วคุณมาคุณจะอะไรมากมายหรือไม่ว่าเนี่ยรอรับของผมไปขายก็ได้สบายก็คือเมื่อก่อนเด็กเชื่อไหมหลายๆคนนะไม่เขาคิดภาพผมไม่ออกหรอกว่าไอ้ว่าผมเนี่ยจะไปเลื้อยไหลไปคุยขยะผมเห็นบางทีมันมาตลาดนะข้างหูมันยังไม่ได้ล้างข้างหูยังดำอยู่เลยล้างแต่หน้ากับมือไอ้นี่รีบไม่จะมาเอาตังค์รีบจะมาเอาตังค์ข้างหูนี่ยังดำอยู่เลยก่อนที่เราจะมาใสๆแบบที่คุณเห็นเนี่ยผมผ่านมาเยอะแล้วก็นั่นถึงที่บอกว่าเราผ่านการทุกขั้นตอนมาเอามาบอกเล่าในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเอามาบอกเล่าในเวลาแค่อันสั้นๆเนี่ยเพื่อให้คุณเข้าใจไม่ต้องเสียเวลาไปอ้อมทุกวันนี้เราพยายามจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณอยากขายมาไม่รู้เดี๋ยวบอกให้คุณอย่าไปกลัวอย่าไปยึดติดครั้งนึงผมเคยยึดติดว่าเวลาผมจะขายอะไรต้องซีเก้าห้าอย่างเดียวทำให้ผมเสียโอกาสที่จะได้รุ่นหนึ่งอุ่นไอ้เรื่องนี้แบบจริงมากเลยนะเชื่อไหมผมจะเล่าขนลุกไม่ได้เรื่องผีเมื่อก่อนส่วนตัวผมนะผมก็จะมองแบบ495 400 470แม่งบ้าซื้อ A100ซื้อ A80 A50 RV ทุกอย่างเอาหมดซื้อแบบ GS ซื้อพวกเนี้ยซื้อคาวาซากิซื้อทำไมใครเล่นวะซื้อปอกแฮนด์คาวาซากิผมยกไปเป็นกระสอบเลยขายตั้ม180บาท150อะไรตั้มก็ซื้ออะซูกิยาม่าคาวาทุกวันนี้เป็นไงครับผมเชื่อได้ว่าไอ้ BM คันนี้ไอ้รถบ้านพวกนั้นน่ะได้มาจากซูซูกิคาวานั่นน่ะฮอนด้าหมดไปแล้วนี่ไม่ใช่เลยแล้วก็การขายตลาดเมืองนอกเนี่ยผมว่าซูซูกิคาวายามาฮ่าได้ราคาแพงกว่าฮอนด้าเยอะแพงกว่าฮอนด้าเยอะมันน่ะมึงต้องอย่าไปมองข้ามเราดูแล้วแบบมันน่าจะต่อยอดได้แล้วซื้อในราคาที่ไม่แพงโกยมาเถอะครับก็จะขายอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าลืมในเรื่องของความจริงใจซื่อสัตย์แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าแค่นี้คุณก็อยู่ได้ครับอย่างที่โต้งบอกนะนี่คุณสงสัยอย่างนึงเดี๋ยวพาชมรถตั้งเทพใช่ไหมรถนั้นไม่เทพไม่เทพยืนยันได้ว่ารถผมนี่ใครบอกว่าเทพนี่ไม่เทพสงสัยมากเลยไม่เทพอันนี้รถซีนรถอะไร495 495ใช่ไหมท่อแม่งท่ออะไรวะท่อ492เบอร์รี่อ่ะหนึ่งนะอันนี้อะไรวะจุกตะเกียบเบลลี่อันนี้มันก็อะไรไหน495ไหนเนี่ย495รถ495มา495เดี๋ยวมึงก่อนจะเล่นผมเดี๋ยวผมบอกก่อนขออนุญาตบอกก่อนอะไรผมเคยพูดอยู่เสมอทุกๆคนในการเล่นรถก็ตามแต่ 50% เป็นความเหมาะสมคือความคงเดิมของรถไว้อีก 50% เป็นความชอบของรถโชว์รวยนี่โชว์มีด้วยนี่ไม่ได้รวยนะครับแต่ผมมีโชว์มีผมแล้วซื้อถูกอ่ะ495มันมีด้วยเหรอมีมันเป็นออปชั่นแอคเซสซอรีเอามาจากไหนแอคเซสซอรีเอามาจากไหนเอามาจากต้องเว้ยฟรีด้วยขอไม่ได้ขอหยิบแล้วใส่เลยเอาเหรอหันมาอีกทีมองจากห้องน้ำเสร็จปุ๊บเอาใส่ไปแล้วยืมไอ้ปกติผมเห็น495นี่รุ่นนี้ตรงรุ่นจริงเหรอตรงรุ่นตากระบาดตรงนู้นคุณรู้น้อยมันมีขายไหมมีขายญี่ปุ่นติดรถมาคือคนไทยไม่มีขายนี่มีเดี๋ยวรอพักทำเลย ก็คือต้องบอกว่าอะไหล่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมใส่อยู่ที่รถเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของแท้ของไม่ให้ฝาสูบเนี่ยเหตุผลอะไรกับถึงต้องเปลี่ยนฝาสูบเหตุผลของการเปลี่ยนฝาสูบเนี่ยคือหนึ่งบูทวาล์วมันหลวมอัดไม่ได้ได้แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบูทวาล์วหลวมตัวบ่าไอ้บ่าวาวสึกเยอะแล้วก็ตัวบูทแคมที่เป็นอลูมิเนียมมันไม่ใช่ช่องเหลืองไงมันเป็นอลูมิเนียมมันมีโอกาสที่จะสึกพอสึกแล้วเนี่ยแคมแกว่งมันดัง
ถ้าเกิดว่ามันใช้โซมถ้าเกิดว่ารถคุณเนี่ยน้ำมันเครื่องแห้งน้ำมันเครื่องหรือว่าปั๊มน้ำปั๊มไอ้ปั๊มน้ำมันเครื่องมันไม่ทำงานเพราะน้ำมันเครื่องมันแห้งเนี่ยฝาสูบมันจะโซมสองสามเลยก็คือซี่เวลาช่างต่างใช่คือมันไม่ได้เกิดจากแตกมันเองแต่มันเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่เรียกว่าช่างคือช่างที่แบบใช้ค้อนเคาะหรือเขาไม่มีเทคนิคในการที่จะทำให้มันสมบูรณ์อ่ะหรือว่าตอนใส่อ่ะคุณงัดมันแตกหรือไปงัดจนมันแตกนี่คือต้องเปลี่ยนแต่บางคนถ้าไม่เปลี่ยนจะผมไม่ได้ไอ้เนี่ยอันนี้เสื่อมโทรมแล้วเปลี่ยนแต่ไอ้บางประเภทที่แบบรถเป็น C92แล้วอยากเปลี่ยนฝาสูบเป็น C92ได้มันจะทำอะไรให้เปลี่ยนไปไหมไม่ก็คือ C มันจะเยอะขึ้นกำลังอัดมันจะเยอะขึ้นดีขึ้นก็คือเพราะว่าที่กำลังอัดมันเยอะขึ้นคือคุณต้องเปลี่ยนเสื้อสูบให้เป็นอ๋อชุดบนใช่ชุดบนจะเป็น495ชุดล่าง492ใช่ก็495เหมือนกันคือว่าชุดล่างเนี่ยการทำงานของระบบเกียร์มันมีแค่นั้นชุดล่างเนี่ยมันแค่ทำงานการขับเคลื่อนในเรื่องของจาก492เนี่ยมันแค่125ถ้าเราเปลี่ยนเสื้อสูบฝาสูบปุ๊บกลายเป็น150แรงอัดเยอะขึ้น154มันไปได้ถึง154แต่จริงๆแล้วก็คือมันอยู่ในหมวดของ150 150cc ก็คือถ้าคุณต้องการให้รถ92คุณมีแรงอัดและมีการขับขี่ของเป็น495คุณต้องเปลี่ยนอยู่ประมาณ3-4อย่างอย่างแรกคือเสื้อสูบลูกสูบแหวนฝาสูบแล้วก็คาบูน้อยคนที่จะคิดไปถึงคาบูเพราะว่าคาบูของถ้าคุณใส่492อยู่เนี่ย492กี่มิลแรงอัดมันจะน้อย18แล้ว495กี่มิล20แล้วเราจะปรับแต่งนมหนูอะไรพวกนี้ไม่ได้ปรับได้แต่ในขนาดที่กับไอกระบอกลูกชักไอ้ลูกชักของคาบูเนี่ยมันเล็กคาบูมันมีความสามารถในแค่จะวิ่งได้แค่นี้ให้คุณเปิดน้ำมันให้มันมากขึ้นให้มันลงเยอะขึ้น มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากไปกว่าการที่จะทำให้มันวิ่งได้ดีเท่ากับคาบูของซีเขาเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนฝาสูบจาก92เป็น95เนี่ยก็คือต้องทั้งเซ็ตทั้งเซ็ตแนะนำก็คือเซ็ตที่ผมบอกจะใช้งานได้สมบูรณ์แบบไม่แตกต่างกับ95เลยก็คือคุณเป็นซี95โดยสมบูรณ์แต่แค่ในนามคุณไม่ใช่เพราะว่ามันจะดีคือที่ทำแบบเนี้ยบางคนที่เขาชอบ495แต่อยากจ่ายพรบให้มันน้อยอย่าลืมว่าการทำพรบเนี่ยถ้าเป็น495เนี่ย4-5-600แต่ถ้าเป็น492 100cc เนี่ยต่างแค่นิดเดียวเนี่ยราคามันเหลือประมาณ200กว่าบาทอันนี้ก็คือเป็นการหลีกเลี่ยงได้คือคุณก็เรียกว่าโมนิดนึงเครื่องแฝงคือรถเป็นทะเบียน92แต่ว่าแฝงที่95นะเนี่ยพอพูดถึงแบบนี้นะผมอยากคุยกับพวกคนขายหน้าใหม่ๆที่หัดมาขายอ่ะเขามีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วเขาก้าวเข้ามาได้ยังไงบ้างถ้ามาถามผมรุ่นเก่าผมก็ค้ารุ่นเก่าไงมันก็จะมีมุมมองผมส่วนใหญ่ก็เล่นซื้อมาเล่นไปได้มาเยอะเกินเยอะเกินต้องระบายออกมันมีคุณแมนเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกคุณแมนเข้ามาคุยว่ะคุณแมนแมนนัทวุฒิคุณแมนอุ้ยมีบ้างเพี้ยนงั้นเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกับพ่อค้าหน้าใหม่สักคนนึงได้นะเดี๋ยวเด็กหน้าพบกัน Nice life nice day แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปเป็นใจว่า